เฮ้ยคุณเล่นเดิมพันด้วยดิสวัสดีครับพี่เขามีทีมปะมเลี่นคกัรันบกี่คนมอี่ะอันนี้ตาละเท่าไหร่อ่ะตาละ15 บาทเอ้ยหัวละ15 บาทดิหัวละคือที่อะไรวะ1คิวหรอไม่หนึ่งคนหนึ่งคนต่อ15 บาทสมมติ4 คนก็360ไหนไอพีอะไรอ่ะไอพีอะไรอ่ะต้องขอรันเชื่อพี่รันเชื่อวอตเหรอใช่ครับพี่จับมีประวัติรันเชื่อวอตไม่มีวะมาดีฟาดโอ้ยไม่เคยน่าได้อีโมจัดบอกเขาหัวละหมื่นได้ปะโอ้โหเขาไม่น่าเล่นนะพี่ไม่กล้าเราก็ไม่กล้าเหมือนกันแหละหัวละหมื่น10 คนแสนนั่นเชื่อวอตนี่เหรอวะมันโดนแล้วไอ้เธอมึงมีแฟนแล้วเหรอครับพี่มึงมีแฟนแล้วเหรอคุยดีครับหมายถึงใครคนร้องเพลงเหรอไม่ใช่พี่ไม่ใช่คนในเกมพี่อ๋อไม่ใช่คนในเกมใช่ครับอ๋อไม่เขาถ้าอย่างเงี้ยเขาก็ไม่อินเลยนะน้องอะไรพี่หมายถึงถ้ามึงมีคนอยู่แล้วแล้วมึงไปเล่นในสตอรี่อ่ะเขาไม่อินนะเพราะว่าพี่ไปนั่งดูใน TikTok อยู่เขาบอกว่าเขาไม่อินอ่ะเธอมีแฟนแล้วอะไรประมาณนั้นเอาอันนี้พี่พูดเรื่องจริงครับพี่ตาย1ตึงตาย2ตาย3เวลามึงมีแฟนแล้วมึงต้องห้ามบอกใครว่ามึงมีแฟนแล้วอ่ะครับพี่ระวังอ่อนคนดูจะได้อินโอเคงั้นผมบอกไปแล้วด้วยอ๋อเนาะเซิร์ฟอะไรอ่ะรันเชื่อเซิร์ฟอะไรเล่นเซิร์ฟอะไรกันหนึ่งครับพี่สไลด์นะไอเทนนิ่งนี้มัน100หรือว่าต่อเดือนปะถาวรไม่ถาวรพี่ไม่ผมไม่ได้อ่านใน TikTok ไงมันมีคนเม้นไงบอกว่าจริงๆอ่ะก็ IC ก็คือ IC อ่ะนึกภาพออกมั้ย OC ก็คือ OC อ่ะแต่ส่วนมาก IC มันต้องรวมกับ OC อยู่แล้วไงโอเคเฮ้ยมึงลองไปอ่านไอ้ TikTok คอมเมนต์ดูว่าได้ดูเดี๋ยวแป๊บนึงเปิดแป๊บนึงเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก็ได้ถ้าไม่เชื่อพี่อ่ะโอ้ยๆไม่รู้ลบออกไปยังนะโอ้ยนี่บอกว่าเดี๋ยวรับทางนี้เข้าแก๊งไม่ใช่นี่ไงสั่งสองใบเข้าไปแล้วเฮ้ยเหนือวะนี่ไงเธอเศร้านะแต่เธอคงไม่คิดจะ OC จริงๆเพราะเธอมีแฟน OC แล้ว หลังจากรู้คือไม่อินกับคู่ไหนเลยทั้งมาตินทั้งอะไรเด็ดมุสิกเด็ดเนี่ยมึงมาดูดิมึงดูดิอ่ะเนี่ยมึงดูคอมเมนต์40 กว่าเนี่ยจริงค่ะท่านบุญผมได้เธอมีแฟนละแฟนเธอสวยมากเนี่ยเนี่ยดูดิดูดิคุณพี่ล้มตายแต่เขาพิมพ์ยาวจังนะพี่แล้วคอมเมนต์แบบมาไหลจัดอะพี่โอ้โหเนี่ยดูตรงไหนกันอะตัวกูแกงโยกโกดังสนามบินวิ่งมาตรงทางนี้พี่ทางรันเวย์เลยพี่มันผูกอะไรพี่ชาลีมันไม่ได้ผูกอะไรเลยพี่รหัสวาโลรหัสใหม่อ่ะรหัสใหม่หมายถึงว่าพี่ไปซื้อรหัสใหม่ไม่ก็สมัครใหม่อะไรเงี้ยไลออนอ่ะอีเมลก็พี่ส่วนมากเขาผูกอีเมลกันอุ้ยไม่แตกโอ้ยไม่แตกเจ็บแล้วไอ้ไปเหี้ยคนเขาไม่เล่นคีย์บอร์ดเสียงดังกันไอ้สัตว์เสียงเวทป่ะครับลุงอะไรไม่ใช่ผมครับเสียงมึงไอ้เหี้ย
เสียงไปฟิวมันต้องได้มันต้องมาครับลูกไม่แต่ว่ามึงเป็นสตรีมเมอร์ไงสัตว์สตรีมเมอร์เขาจะไม่ชอบใช้เสียงคีย์บอร์ดดังกันไหนอยู่ตรงไหนอ่ะกูก็อยู่โกดังสนามบินนั่นแหละต้องวิ่งมาทางซ้ายของโกดังครับพี่ซ้ายของโกดังแต่มันมีคนโพสต์66อยู่เมื่อกี้เห็นอยู่ไปป่ะล่ะเดี๋ยวเอาพี่เซิร์ฟมาอีกคนนึงก็เป็น66ไปเลยไปเลยสตรีมเมอร์เขาไม่ใช้เสียงดังกันน้องไปขาดงบครับพี่เดี๋ยวซื้อให้ก็ได้มาให้สัตว์ไอ้เหี้ย 2-3,000 ขาดงบเหี้ยอะไรเพราะว่าเวลามึงเล่นเกมอ่ะสมมตินะมึงดูคนเล่นเกมคนนึงอ่ะแล้วคีย์บอร์ดเสียงดังมึงจะเลือกดูหรือไม่ดูอ่ะไปพี่ดาบมึงได้เลยแต่คนส่วนมากอ่ะเลือกไม่ดูนะอันนี้พูดจากใจเลยเพราะเสียงมันดังไงกูเป็นคนนึงที่เป็นสายเกมกูก็ไม่อินนะว่าคีย์บอร์ดเสียงดังแล้วมันได้อะไรมันรำคาญอ่ะนึกภาพปะพี่เป็นคนที่รำคาญคีย์บอร์ดเสียงดังอ่ะตอนนี้พี่ใช้คอแซเคร้อยใช่ไหมพี่ใช้คอแซด K70 ใช้ตัวเดิมมาตั้งแต่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็ตอนแรกผมพี่ใช้ K100ไม่ได้ K100 K70 เฮ้ยมันจะบูทสวยเว้ยมันเกิดเกิดทำไมตายแล้วแต่คนใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ผมไม่ฟังเสียงดังถ้ายกแบบว่าถ้าเทียบแบบพวก XQC แบบคนดูเป็นแสนนะคนดูเป็นแสนนะแบบว่าเขาไม่ใช้คีย์บอร์ดเสียงดังกันเลยนะพี่เซิร์ฟบอกผมให้ไปเปลี่ยนไมค์กับให้ซื้ออินเทอร์เฟซครับพี่แบบไม่ต้องเปลี่ยนคีย์บอร์ดอืมก็ได้เหมือนกันให้มันเสียงคีย์บอร์ดมันไม่เข้าอ่ะไหนอยู่ไหนวะกูไม่เห็นเลยวะอยู่ทางซ้ายของโกดังครับพี่ยังไปไกลๆเลยเหรอตรงแต่พี่ชาวิ่งตรงแล้ววิ่งตรงแล้วพี ก็แต่คนครับแต่ส่วนมากผมว่าใบอ่ะเราก็ต้องการเสียงเกมใช่ไหมล่ะเฮ้ยโทษเสียงเกมเสียงสตอรี่อย่างเงี้ยเอาสมมุติเล่นสตอรี่อ่ะก็อยู่กดคีย์บอร์ดปัก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 ปุกปักปักปักอะไรประมาณเนี้ยไหนกูวิ่งมาตรงไหนวะเฮียเครื่องบินแล้วเนี่ยออฟพี่ทับพี่มาเวอร์สองด้วยพี่ทับที่ PW พี่แล้วก็เลือกอันล่างสุดอ่ะพี่อุ้ยนี่ฟังหน่อยไปน้องไปก่อนเลยรอโชคอ่ะโชคคนติดต่อโชคไปไหนละเออติดต่อกูหายเลยแล้วเขาจ่ายกันไงอ่ะพวกนี้เขาจ่ายไงอ่ะแบบพิมพ์จุดในห้องดิดครับพี่อ๋อแล้วโอนตังมานะใช่ครับเขาจะส่งแบบพวกตะลีแบบเลขมาให้พี่ไม่ได้เป็นตาไปอ่ะตาละร้อยอย่างเงี้ยเขานักก็เป็นวินนะพี่5 วิน5 วินเท่าไหร่5วินสมมติชนะ5วินถ้า10บาทตอนนี้ใช่พี่หัวละ10บาทชนะ5วินก็ได้40บาทถ้าเล่น4คนนะพี่อ๋อมีตาละร้อยไหมหาตังกินขนมหน่อยไปเราไปกินข้าวนะพี่เออหาดีตาละร้อยอ่ะเพื่อนหนุ่มตายนะเพื่อนไม่ช่วยโอ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยนี่แม่งไม้แม่งเหวี่ยงแบบขึ้นฟ้ายาอ่อนมากเออโอ้ยเออไม่ได้ดูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้โชคบ้านไอ้โชคอยู่ไหนได้เสริมไม่เล่นหรอพี่เซฟอยู่ไหนไปไม่รู้จีบสาวอยู่ปะนัวเนียอยู่คอกหมูเออเนี่ยนัวเนียอยู่คอกหมูกำลังหาเมียอยู่ตอนเนี้ยว้าไอ้แต่ไอ้พวกมีปลาเราไปได้ฉายาด้วยนะอืมไอ้สัตว์เขาผมไม่แตกกับมึงหลายรอบแล้วนะไอ้สัตว์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปขายอะไรนะไปเลยอ่ะกูพูดเลยเพราะมึงชอบดูใช่ไหมมึงชอบคีย์บอร์ดใช่ไหมกูจะเปิดอ่ะรักเหรออ่ะมึงชอบใช่ไหมมึงชอบคีย์บอร์ดเสียงดังใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวกูเปิดคีย์บอร์ดไปไม่ไปSound resumed. ไปขายยาก่อนอะอยากอยู่ด้วยแต่ไม่ให้อยู่ด้วยดิไปกดคีย์บอร์ดดังๆดิไปไม่ไปก็เหมือนคุณจะมีธุระด่วนอะไรไม่ด่วนไม่ด่วนชีวิตเราไม่เคยเล่นด่วนแล้วคุณพูดว่าอะไรเมื่อกี้
กูยิงใครแทงหลังวะแต่เราไม่ไปแล้วต้องทางอากาศเมื่อกี้นะเฮ้ยสว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 ยตายขาดหนึ่งก่อนเดี๋ยวตายแล้วเออไปไหนก็ได้โอ้ยไอ้เหี้ยกูรับของไม่เอาไปแล้วคุณจะไปไหนขายยาไงขายยาไงอะไรนะก็ขายยาอ่ะมึงชอบไหมมึงชอบไหมอ่ะกูพูดว่ามึงชอบไหมตึงไงคุณไหวอยู่แล้วอ่ะชอบเรื่องของมึงไปเลย Sound resumed อะไรนะคะโอ้ยเขาไม่แตกไปเลยป่ะไอ้พี่ก็เสียงหล่อไม่หยุดติดยันตัวแกตายไปตายไปหนีไปป่ะสวยสวยสวยตายตัวเดียวตัวเดียวที่หัวลิงก็จะขับรถไปดีหลอดอยู่แล้วยินดีตัวรอเลยซื้อกาแฟซื้ออะไรไว้ล่ะเออสวยไอ้พี่อันหลีกละเดี๋ยวก่อนโอ้โหเปย์ด้วยเมื่อกี้เขาเปย์สินะไม่เขาก็จ่ายค่ากาแฟกับค่าไปแล้วคุณปะเขาให้คุณเท่าไหร่ผมให้คุณมากกว่าไปไหนมันไปไหนอ่ะรีเกมไหมคุณให้มามากกว่าตั้ง10เท่าบอกโชคมาจ่ายจบเทนนี้ก็พอแล้วเออพอเหอะไอ้เหี้ยไปเหอะเดี๋ยวไปเล่นเสียงหลอกเกินจริงเหรอใช่แต่คุณไม่ค่อยกล้าอ๋อชอบเสียงแบบคุณเนี่ยเลยคุยกับคุณตั้งนานเนี่ยโอ้ยคือไม่รู้คนเราใจคนเรามันไม่รู้หรอกถ้าเขามาฟอล่ออะไรเงี้ยเสียงหล่อๆแบบนี้คอยตามแม่แล้วสาวอ่ะครับพี่ก็เข้าเมืองมาดิครับพี่เมืองไหนพี่มาคุยกับคนนี้คนนี้คนนี้เออตีเนี่ยใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวต้องไปเล่นของผมผมเล่นของผมแหละเข้ามาคุยมันเข้ามาคุยมันคนขยันแห่งชาติอ่ะมึงดูดิโคตรขยันน่ะไปดูไอ้เจนเยอะๆดิเหี้ยเนี่ยไปดูทำพี่อะไรจีบสาวมึงดูคนขยันดีกว่าไหมสัตว์เนี่ยมึงดูคนขยันไหมไอ้เหี้ยคนขยันคนดู65คนไม่ทำมีขี้อะไรเลยคนดูพันกว่าจีบสาวไปวันเนี่ยมึงมาดูคนขยันดีกว่าเดี๋ยวดูดิไม่คุยกับใครเลยขุดไปขุดมาเพลินๆดีนะเนี่ยดูดิขุดจนแบบว่าขุดจนก่อแป้งโป่งไปแล้วเนี่ยผมอะ Sound resumed ถ้าขุดแล้วหลุมมันขาดเนี่ยผมว่าน่าจะขุดไปแกนโลกอะ เอ้าไอ้เธอมึงตอนแรกมึงมีแฟนแล้วมึงก็เลิกไปแล้วเหรอใช่ครับพี่ใช่ครับแล้วคบใหม่กับอีกคนนึงครับพี่แล้วมึงรู้สึกไงกับการเล่นสตอรี่มีความรักวะน้อง บางทีมึงก็คิดจริงอยู่หรอกใช่ป่ะไม่ใช่พี่ไม่ได้คิดจริงครับพี่ในเกมครับในเกมครับเอาดีนะครับพี่ใช่ครับกูไม่เชื่อว่าแยกออกกูเรื่องจริงเรื่องจริงครับพี่กูไม่เชื่อกูไม่เชื่อเลยเว้ยแยกแยกได้กูไม่มีทางเชื่อพี่ชายมันมาซ้อนใช่มันจะครบซ้อนไปมึงพูดถูกไม่ใช่ไปน้องไม่ใช่เรื่องนะอันนี้ไปแอดกูว่าการเล่นสตอรี่ไปแกมีใจบ้างแล้วไอ้เหี้ยไปไม่ได้เองตรงไหนล่ะพี่เถอะโกดังเบอร์ไหนของที่สองแล้วแฟนมึงรู้ป่ะอะไรนะครับแล้วแฟนมึงรู้ป่ะผมเลยเขาก็ดูสตรีมอ๋อเขาดูไล่เฮียเวสอ่ะเฮียเวสย้าย NTR ไปเนี่ยมึงเนี่ยหายสัตว์ถ้าเธอไม่อยู่ NTR กับเขานะเธอก็ไม่ต้องมาคุยกับเขาเวสในประมาณนี้ป่ะคนไหนอ่ะคนไหน66ใช่ไหมหัวละกี่บาทอ่ะพี่เถอะหัวกี่บาทเฮ้ยยังไงต่อเดี๋ยวไปคุยกับเขาดิกลัวไปคุยกับเขาดิคนไหนล่ะผมหาไม่เจอเนี่ยยังไงวิ่งมาดิไอ้เธอเขาบอกว่าเลิก OC IC รอเคมอ่ะเธอโอ้โหจะไป66ดีกว่าไหนไว้กล้วยอยู่ไหนวะแหมพี่อยู่ไหนผมไม่รู้เหมือนกันไม่ไม่กล้าไม่กล้าไม่กล้ามาข้างนอกครับพี่ใครอ่ะพี่โอ้โหโอเคก็สนายอยู่ทุกวันพี่เตรียมใครอ่ะไล่ไปมีแฟนยังไปมีแฟนยังไม่มีครับพี่อยู่ในโพสในวิ่งอะไรได้สอนจีบสาวได้ไหมครับพี่
มึงอะไรไรไปไปย่าไปย่าไปไปไปน้องไปเนี่ยทำไปขายสื่อเถอะเขาไปไปอย่าเลยไอ้ไปรู้ทำไปขายสื่อนะพี่ไอ้จริงอ่ะตัวร้ายเลยเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เด็กเนี่ยอะไรพี่ก็อ่ะพูดมาดิตัวร้ายอะไรไอ้ก็คุยมาดิไอ้ไว้นี่ให้มันชอบเงี้ยพี่ชอบมันแบบว่าไม่รู้เรื่องแบบเอ๊ะใสใสขายสื่ออ่ะอ่ะตัวร้ายเลยอ่ะไปอ่ะอ่ะป่านนี้ผมไม่อยู่กับพีเอสแล้วตอนคืนอ่ะผมไม่อยู่กับพี่แล้วไปไหนอ่ะไม่อยู่พี่ไปไหนอ่ะอยู่สาวดิพี่ถ้ามีอ่ะรออะไรอ่ะไม่เกี่ยวตอนคืนเขานอนหรือเปล่าไอ้ควายใครจะอยู่กับมึงไอ้เหี้ยตีสองแล้วไอ้สัตว์โอเคฉันรู้ทันยังไงล่ะไปใครจะอยู่กับมึงพี่ถามมึงหน่อยเดี๋ยวไอ้กอล์ฟเอามาคุยมาเลยชุดดำเราใส่ชุดเราใส่ชุดดำใช่ไหมพี่เออมาใส่ชุดขาวตามละอันนี้คุยเลยใช่ไหมหัวเท่าไหร่พี่อะไรยังไงก็เล่นแบบที่มึงเล่นก็ได้ยังไงพี่เตอร์แต่หัวละหมื่นก็ได้ถ้าจะพร้อมอ่ะพี่ดูแบบไม่จ่ายตีนี้ก่อนให้มาส่งไปเอาบัญชีมาก็ได้พี่โอนะเอามึงเสียเหรอได้พี่มึงเสียต่ออะไรคืออะไรพี่เตอร์240ไงไอ้เหี้ย4วินแล้วเลขอ่ะแล้วเลขอ่ะเราไปขอมาดิมึงบอกมึงไปคุยมาดิให้มันจุดให้มันจุดไม่เราไปเล่นตี66ก็ได้มึงเล่นตี66เด้อแล้วน่ะคนไหนคือ66เดี๋ยวกูไปคุยเองมึงอ่ะคุยกับอันนี้ก่อนเฮ้ยมันมึนเลยวะไอ้กูอ่ะผมเพิ่งมาผมไม่รู้เลยเลยไงพี่ผมก็นั่งดูหนังอยู่เมื่อกี้ผมมาถึงผมก็เบิร์นธรรมดาอยู่แหละผมไม่รู้เลยอ่ะ User joined your channel เฮ้ยพี่ติเวทพี่ติไปเล่น G Live อ่ะเวท G Live คืออะไรวะตัวยิงปืนนะพี่ตัวฝรั่งเอาหรอไอ้แกไปเล่นจีไรเฉยอ่ะนี่เสียงตีขาวใช่ไหมผมได้หนุกพี่หนุกมันขนาดเนี่ยโอเคมีปืนได้ยิงเลยเหรอยิงฝรั่งอ่ะโลเพย์ป่ะอะไรนะพี่โลเพย์ป่ะมันเป็นแบบยิงกันเฉยฟาร์มอ่ะพี่แต่มันฟาร์มง่ายพี่แบบปืนได้ปืนดีๆแล้วพี่ได้ปืนดีๆไปยิงพี่ดูพี่ติเล่นพี่คนเมมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮียโอจัดซอมบี้เหรอใช่เหรอเออน่าสนใจนะว่าจะทำเซิร์ฟซอมบี้อยู่เนี่ยไปเล่นสนุกสนุกเรียบร้อยพี่จ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์พี่แล้วเดี๋ยวพี่กองกลางเลย210เดี๋ยวฮึบ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 ตายเฮียคนโง่ตามมิล่ามาบิล่ากูอ่ะทำเซิร์ฟไว้โนไว้ลิสดีกว่านะไอ้เหี้ยปล่อยผีอย่างเงี้ยหนุกเพราะว่าคนชอบด้วยนี่ใครเก่าอยู่วะคนไหนวะเนี่ยเบอร์หนึ่งใช่ไหมเบอร์สองเบอร์สองเนี่ยกูว่าใช่แน่เลยเนี่ยหัวเขียวข้างหน้าเนี่ยใช่ปะวะก็ได้มาชุมผมหน่อยแต่ตามมิล่าแน่น่าใช่ไหมตามมิล่ามาพี่ออนเนี่ยลองถามดิใช่66ป่ะครับวิ่งเลยเนี่ยพวกเนี่ยว่ามาสนามแล้วแฟนเนี่ยไม่ได้อยู่วงการเกมบ่อยเธออะไรนะพี่แฟนไม่ได้อยู่วงการเกมบ่อยไม่ได้อยู่ครับก็คือเจอกันข้างนอกใช่ครับนอกไหนร้านอาหารเดินชนกันแล้วก็เขาจะล้มใช่ครับใช่ครับไม้สามไม่สามนะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ข้างนอกอย่างนั้นเจอกันในแบบในโลกในโลกออนไลน์พี่แต่เขาไม่ได้เล่นเกมครับเลยได้คู่แล้วนะพี่ได้คู่ละทักเฟซอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับพี่อุ้ยแคทอุ้ยยังกลัวโคตรเตียนอ่ะพัมยาพี่ยาจังกันเหรอนิดนึงพี่นิดนึงช่วยติดยาอะไรตรงไหนติดยาจัดตรงนู้นตรงนี้ข้างหน้าเห็นละข้างหน้าเห็นละดูขอนิดหน่อยอ๋อเขาแค่ดูสตรีมผมใช่ไหมอ๋อเขาเป็น FC มึงเกี่ยวอ่ะใช่ไหมไอ้เธอใช่ครับใช่ครับพี่แล้วเขาก็ทักมึงมาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเขาทักว่าแบบมาแบบว่าก็รู้แล้วไอ้นี่ครับโอ้แบบเดียวไม่ชอบเลยรู้แล้วส่วนมากคน ส่วนมากก็โดนทักตลอดเลยนะรู้ป่ะใช่ครับไอ้เหี้ยนี้เอาแฟนเป็น FC สัตว์
ม่ใช่พี่มันมีเคยดราม่าไม่ใช่ก็เฮียแล้วถ้ามาจากคนดูเนี่ยคือ FC ควายอ้าวนั่นแหละนั่นแหละตอนนั้นเลยพี่เธออย่างนั้นเลยใช่ต่อให้มึงจะพูดว่าไม่ใช่นอกวงการหรือว่าเฮียอะไรอ่ะสุดท้ายเขาดูสตรีมมึงก็คือ FC มันมีเคยดราม่าอยู่เรื่องนึงเว้ยเอา FC เป็นแฟนอย่างเงี้ยจำได้ที่ไหนไม่รู้สักที่นึงนี่แหละเฮียมันเคยมีประเด็นอยู่เว้ยสตรีมเมอร์เอา FC เป็นแฟนอย่างเงี้ยก็เหมือนกรณีไอ้จุกอ่ะแล้วก็มาเถียงว่านอกวงการเฮียก็คือคนดูมึงนี่แหละไปวัวไหนทำได้ไงเวอร์สองสลับไปล่างเวอร์สองกูพูดกูพูดผิดตรงไหนมึงพูดมาดิว่าพี่ถูกครับก็ถูกไงก็ไม่เห็นเป็นไรเลยว่ามาสนามไปล่างนะพี่เขาบอกพอเลิกก็จะแฉเธอโอ้โหมันก็มีข้อดีแล้วมีกระทั่งข้อเสียมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียสนามบินล่างใช่ปะใช่ใช่ไปจับข้อดีรู้ไหมคืออะไรเธอข้อดีก็สมมุตินะสมมุตินะเอาถ้าเป็นแฟนเป็นสตรีมเมอร์หรือว่าสตรีมไปด้วยกันใช่ปะข้อดีก็จะได้เล่นเกมทุกวันไงเวลาตรงกันข้อเสียคือเวลาเลิกกันไปกูก็ไม่รู้จะเป็นแบบไหนไงประเด็นถ้าทำเนี้ยพี่ทำเนี้ยพี่ถ้าสมมติพี่เป็นแฟนมึงสมมตินะพี่เป็นแฟนมึงใช่ป่ะสมมติกูกับมึงเลิกกันไปกูก็จะพูดละเธอเหรอหำหน่อยผมไม่ใช่พี่ไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วก็ไปซุบซิบกับเพื่อนโจ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 เรียบร้อยไอ้เหี้ยข่าวรั่วไอ้สัตว์อ่ะมีความเป็นไปได้ไหมที่พี่พูดอ่ะไม่ใช่ไปถึงในกรณีที่มันอาจจะเป็นไปได้ไงอ๋อใช่พี่ใช่ครับพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับไม้กี่อันอ่ะเขาเล่นไม้กี่อันอ่ะพี่เล่นมานะพี่มีสามผมเลยเล่นพี่เขาชวนมาดูช่องพี่แล้วบอกอ๋อคนนี้อันนี้เดียวเองอย่างเงี้ยกำลังดูอยู่เสียกำลังเสียจังเลยมึงดูคนนี้อยู่หรออ๋อคนนี้กูล่อมาแล้วเดียวเองคนนี้กูล่อมาแล้วเขากำลังนั่งดูกับเพื่อนอะไรประมาณเนี้ย